กลับมาอีกครั้งกับงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่43ที่จัดขึ้นโดย3สมาคมยักษ์ใหญ่อย่างสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมบ้านจัดสรรและสมาคมอาคารชุดไทยโดยจะจัดขึ้นวันที่23-26มีนาคมนี้ณหอ5ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อหวังขับเคลื่อนกลไกอสังหาให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาซื้อไม่ง่ายขายไม่คล่องด้วยบริการ Financial Advisory โดยได้จัดการแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานำโดยนายแพทย์วิเชียรประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากเจ้าพยามหานครจำกัดมหาชนร่วมด้วยนายธีรวัฒน์ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์บ้านและคอนโดครั้งที่43เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยในปีนี้ภายในงานจะมีบูธจากผู้ประกอบการมากกว่า200บริษัทรวมโครงการอสังหามากกว่า 1,000 รายการครอบคลุมทุกรูปแบบทุกราคาทุกทำเลพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับเฉพาะภายในงานนี้อีกด้วยค่ะงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่43นะครับก็เป็นครั้งที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยในประวัติศาสตร์ทั้งนี้เนื่องจากว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยในการจัดงานมหกรรมครั้งที่12เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจะเป็นการนำสินค้าพวกบ้านค้างสต็อกมาเลย์ให้ขายหมดแต่ณครั้งที่13นี้เป็นครั้งที่ยืนยันว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวจริงนะครับเราได้มีการนำโครงการใหม่ๆบ้านใหม่ๆมาจัดแสดงในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวศักราชในการเปิดตัวหลังโพสต์โควิดเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมตลอดจนถึงผู้ที่มีความต้องการซื้อบ้านนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากครับทั้ง3สมาคมมีความเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เกิดกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างดีนะครับภายหลังการฟื้นตัวของโควิดความมั่นใจกลับมานะครับเราคาดหวังว่ายอดขายในการขายในครั้งนี้เนี่ยจะเป็น2เท่าของเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้มีเรียกว่าเมื่อเทียบกับการจัดงานครั้งที่แล้วนะครับจำนวนบูธเราเรียกว่าถือว่าขายหมดแล้วก็ยังได้ครับแล้วก็ถือว่าขายได้ดีกว่าเมื่อครั้งที่แล้วตลอดจนจำนวนโครงการที่นำมาออกครั้งนี้มากกว่าครั้งที่แล้วเรียกว่า2เท่านะครับเป็นประมาณไม่ต่ำกว่า 1,000 โครงการนะครับและเป็นโครงการใหม่ๆสดๆทั้งนั้นเลยครับจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะให้เกิดเขาเรียกว่าผู้ซื้อพบผู้ขายโดยตรงในธีมของเราเนี่ยเราต้องการให้ผู้ซื้อเนี่ยได้พบผู้ขายและได้เจรจาต่อรองรวมถึงขอโปรโมชั่นในครั้งนี้ซึ่งถือว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน้อยมากนะครับหมายความว่ามาถึงเราพบโครงการกว่า 1,000 โครงการนะครับแล้วก็ได้เจรจาต่อรองซึ่งอำนาจในการต่อรองของลูกค้าหรือผู้บริโภคในโครงการเนี่ยจะมีอำนาจสูงครับเพราะทุกคนผู้ประกอบการทุกคนอยากขายของนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นศักราชใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากต้องการสินค้าต้องการบ้านให้ต่อรองได้เต็มที่เลยครับผู้ประกอบการยินดีที่จะส่งเสริมการขายเต็มที่งั้นโอกาสดีมากครับงานนี้ครับงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่ว่าเราดึงเฉพาะผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์เรายังได้มีการดึงภาคส่วนอื่นๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาคการธนาคารนะครับภาคสื่อมวลชนนะครับภาคข้อมูลข่าวสารทางด้านอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนี้นะครับจึงเป็นโอกาสเดียวที่ผู้ซื้อพบผู้ขายได้โดยตรงในงานนี้นะครับและได้เรียกว่าเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้ต่อรองสินค้าได้เยี่ยมชมสินค้าใหม่ๆนะครับรวมถึงนวัตกรรมต่างๆที่ทางผู้ประกอบการตลอดจนผู้เกี่ยวข้องนำมาแสดงในงานนะครับถือเป็นงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งยิ่งใหญ่จริงๆนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าเยี่ยมชมในงานได้ตั้งแต่วันที่23ถึง26มีนาคม2566นี้นะครับ